จากนั้นผมจะจับไส้ที่ใส่ขมุนต่อนะครับจากนั้นผมก็จะมาวัดที่ทีนี้ก็มามอเตอร์เดย์น้ำทิ้งมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งรุ่นนี้ก็จะมี3ขั้วในบางรุ่นก็จะมี2ขั้วทิ้งนะครับมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งจังหวะแรกก็คือสายสีชมพูก็ได้โยมครับมาได้4 k โอห์มนะครับ4 k โอห์มแสดงว่าจังหวะแรกดีผลลวดดีสายไม่ขาดจังหวะ2ครับจังหวะ2สังเกตดูโอห์มจะขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปนั่นก็หมายความว่ามันเป็นตัวเก็บประจุนะครับแสดงว่าเขาใช้ตัวเก็บประจุนะครับวิธีการวัดของมันก็วัดโอห์มไม่ได้นะครับเราก็จะต้องดึงออกมาเราก็ต้องปรับไปที่ต่อไปที่ค่า C นะครับการวัดค่า C ต่อไปที่ไดโอดที่มีสัญลักษณ์ C ด้วยนะครับจากนั้นสัญลักษณ์ C สีเหลืองนี้นะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มเหลืองให้เป็นฟาราดนาโนฟาราดทำการวัด C นะครับสายกระม่อมนะครับจะไปผ่านกดลวดนะครับในมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งแล้วออกมาเป็นสายสีน้ำเงินขาวนะครับผมก็จะทำการวัดนะครับเป็นการวัดมอเตอร์เดย์น้ำทิ้งนะครับจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะดึงน้ำทิ้งได้23นาโนฟาราดจากนั้นผมก็วัดสายสีชมพูครับได้เพราะสายสีชมพูไม่สามารถวัดได้นะครับเพราะสายสีชมพูมันไม่ใช่ประจุนะครับมันเป็นค่าโอห์มของขดลวดนะครับส่วนตรงนี้นะครับสายสีเงินผ่านเข้ามานะครับมันจะผ่านเก็บประจุมานะตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ส่วนจริงๆว่าภายในจะเป็นตัวเก็บจุหรือไม่นั้นก็ยังไม่ได้แน่ชัดนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พาออกมาดูแต่เป็นการวัดก็รู้ว่ามันเป็นประจุนะครับมันจะใช้ประจุนะครับไม่ได้มันจะใช้เป็นประจุมานะครับเพราะฉะนั้นที่สามนอนโลภาษนะครับทีนี้ผมก็จะลองเอาสายนี้นะครับมาจิ้มที่สายสีชมพูนะครับแล้วก็วัดที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับก็ได้24นาโนฟาราดนะครับนั่นก็หมายความว่าจุดนี้เป็นการวัดตัวเก็บประจุนั่นเองครับถ้าวัดอย่างนี้ก็แสดงว่าดีสายไม่ขาดทุกอย่างดีครับทีนี้ผมจะลองดึงออกมานะครับว่าจะวัดได้เท่าไหร่ครับการวัด C ถ้าวัดในวงจรมันจะเพี้ยนนะครับดึงมาแล้วนะครับการดึงออกมาจะเป็นการวัดที่แน่นอนขึ้นนะครับก็ที่มาที่สายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้สงสัยไปได้นะครับสายสีชมพูวัดได้นะครับนี่จากนั้นก็วัดที่สายชมพูขาวสายชมพูขาวได้ครับสามวัดที่ได้ใจที่2นาโน3นาโนนะครับ3นาโนฟาราด3บ้าง2บ้าง3นาโนฟาราดครับ3นาโนฟาราดหรือ2นาโนฟาราดนะครับทีนี้ผมก็ย้ายสายมาที่สายคาร์บอนนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับประจุนะครับได้ที่2นาโนฟาราดนะครับ2บ้าง3บ้างนะครับอันนี้2นาโนฟาราดถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่ามอเตอร์เดย์น้ำทิ้งจังหวะสุดท้ายดีครับดีครับสายไม่ขาดไม่อะไรนะครับนั่นก็จะเสียบกลับเข้าไปจากนั้นในจังหวะแรกนี้ก็คือจังหวะซักนะครับนะครับมันจะNVU นะครับจะสั่งไฟมันจะสั่งให้แตรของสายสีชมพูนะครับซึ่งเป็นตัวนี้นะครับจะสั่งไฟมาที่ขาเกตขาเกตก็อยู่ตรงกลางนะครับสำหรับไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยขาเกตอยู่ตรงกลางจำง่ายนะครับมันจะเข้ามาที่ขาเกตนะครับปุ๊บแล้วก็สายสีชมพูจะไปต่ออยู่ขาที่2ของไตตัวนี้นะครับเมื่อขาเกตได้รับไฟมาได้รับการทริกนะครับทีหนึ่งก็จะแตะกับทีสองนะครับเพราะมันนำหน้าที่สวิตมันจะแตะกับทีสองพอแตะทีสองปุ๊บมันก็ครบวงจรกับสายไฟ AC เส้นสีน้ำตาลนี้ทำให้มันทำงานทำให้ไอ้เนี่ยทำงานนะครับผ่านกดลวดมานะครับทีนี้ผ่านกดลวดมานะครับจังหวะแรกจังหวะแรกผ่านกดลวดนะครับจังหวะสองผ่านตัวเก็บประจุมันก็ทำงานพอทำงานปุ๊บมันก็จะเป็นไงครับมอเตอร์เด
แต่น้ำทิ้งก็จะดึงออกครึ่งหนึ่งนะครับมันจะดึงออกครึ่งหนึ่งเพื่อปลดไอ้เบรกทำให้ถังเป็นอิสระนะครับเพื่อเวลาซักจานหมุนนะครับตีน้ำน้ำจะมีแรงเหวี่ยงทำให้ถังหมุนไปหมุนมาเกิดแรงกระชากในถังรุนแรงทำให้ซักเกลี้ยงครับเขาจะกดเบรกครับตัวนี้ไฟพูกดเบรกก็จะต้องมีไฟนะครับ234โวลต์เช่นกันไฟมาแล้วเช่นกันนะครับ234โวลต์ครับจังหวะที่2ไม่ต้องเดินน้ำทิ้งนะครับจึงจะวัดได้แล้วเราจะทำยังไงจึงจะวัดมันได้เราก็ต้องกดสปรินต์นะครับกดสปรินต์ปั่นนะครับจึงจะสามารถวัดมันได้ตรงนี้มันจะมีอะไรนะรีสวิตช์นะครับอันนี้ก็จะใช้พวกปิดประตูแล้วมีแม่เหล็กที่ฝาถังนะครับก็จะต้องมีรีสวิตช์เราจะต้องเอาแม่เหล็กนะครับมาแตะไว้ที่รีสวิตช์ตรงนี้เพื่อให้สวิตช์ภายในเนี่ยมันจะมีก้านเหล็ก2ก้านให้ต่อติดให้แตะติดกันไว้เพื่อแตะเนี่ยพอแตะลงไปเนี่ยมันจะแม่เหล็กจะดูดให้มันเหล็ก2อันนั้นแตะติดกันทําให้มันเข้าใจว่าปิดถังนะครับไม่งั้นมันก็จะไม่ทำงานหรือสวิตช์นะครับเป็นหลอดแก้วนะหลอดพลาสติกหลอดแก้วอะไรนะก็ผมจะกดให้มันเป็นสปรินต์ก่อนนะครับก็จะทำการวัดที่จุดจุดนี้ครับจุดจังหวะที่สองครับเป็นจะอยู่ตรงนี้นะครับเอาใหม่ครับอยู่เม็ดสุดท้ายนะครับเนี่ยสปรินต์แล้วกดสตาร์ทครับสวิตช์ครับไม่ต้องถึงกับติดนะครับวางห่างกันสักหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่ามันมีแรงแม่เหล็กถ้าแรงแม่เหล็กน้อยก็ต้องให้ติดเลยมันจะไม่ได้เจอแล้วนะครับผมจะว่าจังหวะที่หนึ่งก่อนครับเพราะว่าการทำงานตรงนี้จะต้องทำถึง2ฝ่ายด้วยกันครับจะต้องมีไฟวัดต้องมีไฟ230แล้วก็จังหวะแรกก็ต้องมีไฟจังหวะที่สองก็ต้องมีไฟมาจังหวะที่สองมีไฟมาแล้วครับที่สองมีไฟมานะถ้ามีไฟมามันก็จะสั่งงานไฟมาไม่ได้สั่งงานนะครับหมายความว่ามันดึงสุดแล้วนะครับเพื่อเดินน้ำทิ้งออกไปนี่ผมจะก็จะตัดจากนั้นผมก็จะทำการติดเครื่องครับ